ี้ก็คือผู้ที่หาเห็ดโดยตรงนะคะโอ้หามาได้ขนาดนี้เลยเหรอคะโอ้โหเห็ดอะไรบ้างคะเห็ดละงงเห็ดแป้งเห็ดไปไหนนี่ไงเห็ดละงาหามาจากไหนคะปลาขยองปลาขยองนะคะรู้เยอะมากไข่ละงาเออเขียวออกแล้วอันนี้อันนี้เจ้าของเขาไข่ก่อนแล้วอันนี้ไข่ละงอกไข่ละงอกหมดแล้วมองจะโดยไรจีด้วยบอกคุณยายอร่อยไหมคะเห็ดนี้อร่อยเลยทำไมเขาเห็ดตัดได้เยอะเลยวิจูนอนรับเริ่มมาเลยเออยั่วเดี๋ยวทำเลยไปขึ้นสวรรค์ทั้งหมดเดี๋ยวเจ้าหันหน้าไปยิ้มหน่อยนี่มันมีทางฟิวไว้ลักษณะแบบนี้จ้ะอันนี้ละงอกไข่ละงอกค่าของจริงจะเป็นเหมือนฝั่งนี้เหมือนฝั่งนี้นั่นนี่เอามือติดกันนี่คือเห็ดละงากนี่ก็คือเห็ดละงากกับถ้าใครที่เขาไม่รู้ไม่ค่อยสัมผัสก็จะไม่รู้เวลากินเขาก็เบื่ออ๋อที่ว่าท้องเสียที่ว่าท้องเสียที่ว่าอ้วกอาเจียนอย่างนี้น่ะค่ะจ้ะถ้าเขาจะไม่มีมันไม่มีไม่มีดอกแต่ขามันมีแต่ไส้ข้างในนะแต่ละงอกพาไปจะเป็นดอกสวยแต่นี่จะไม่มีดอกเขาจะรีบก็คือเป็นเห็ดมีพิษนะคะเป็นเห็ดมีพิษจ้าก็นะถ้าใครไม่รู้เขาก็กินเขาก็เบื่ออันนี้แหละคือทำให้เราเบื่อและอีกอย่างหนึ่งที่ส่วนบางคนเขาไม่รู้เขาชอบเอาแต่อันไข่แต่บางคนไม่รู้พอเขาเอาไปแกงแล้วมันจะเบื่อตัวนี้แหละที่เขาชอบเบื่อชอบมากเออคลังเริ่มจะเซตุ้มนุ่มอ่ะเซตุ้มนุ่มข้างหนาเออเสียด้วยจัดที่ไหนพ่อไปแกงนะคะอันนี้เห็ดอะไรคะคุณยายซื้อเห็ดหาวอะไรบ้างละงอกเห็ดละงอกขาวเห็ดละงอกขาวอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมคะอร่อยคุณยายหมดเงินไปเท่าไหร่คะสองถุงนี้เท่าไรบ้างห้าสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทกินทั้งครอบครัวค่ะคุณยายขอบคุณค่ะคุณยายโอ้เห็ดอะไรคะเห็ดละงอกเห็ดละงอกนะคะใหญ่มากค่ะตัวนี้คือดอกใหญ่จอมโม่วัดเพียเองโอ้โหอายุกี่วันคะเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใหญ่จังกันเดียวใหญ่มากเลยค่ะยายจ้ะสามดอกโอ้โหสามดอกเกือบโลเนี่ยนี่ทุ่มเลิงนู่นมือเปิดการละมังเองดักจอมโลกว่าเยอะปานนั้นให้สามดอกเกือบกิโลนะคะสวยมากเนี่ยทุ่งหิวทุ่งทับหนูเยอะต่อจนไม่มีใครกล้าคือในป่านี้สมบูรณ์มากเลยใช่ไหมคะป่าสมบูรณ์ป่าไปไม่ได้ไปหากับเขาบ้างไหมคะเคยไปหาไปไปหาตลอดมีสัตว์คิ้วใหญ่ไปหาส่วนใหญ่ไปหาแถวไหนคะเฮ็ดทานเนื้อแถวบ้านเราเนี่ยหรอกระโดดสัตว์คิ้วกล้าไปไกลหรอกจ้าอนุรักษ์ตายจ้าอนุคณาโอเดอร์ตาเป็นคนไปเก็บกล้วยบ้างมือเครื่องโอ้สวัสดีค่ะตาตาไปเก็บเห็ดใช้เวลากี่ชั่วโมงคะในการหาโอ้จะรันชั่วโมงเหรอบ้านตั้งแต่กี่โมงคะไปแต่ตีห้าไปแต่ตีห้าเพิ่งกลับมาเหรอคะมาเวลาสิบโหนี่หาคนเดียวเลยเหรอคะโอ้หลายคนอยู่หลายอ๋อหลายคนใช่ไหมกองนี้แหละคนเดียวเอ๊เกิดดักติมซอเกิดดักเอ๊ะกระดิกเมรัยดารันเด้งคลอกรีกระดักประหกจูละเงี่ยมันอร่อยอร่อยอร่อยรสดีจ้ะโอ้แล้วใส่ผักอย่างอื่นด้วยไหมคะใบกะเพราใบกะเพราผักติ้วนั่นแหละผักติ้วแล้วก็ใส่เห็ดใส่นอกนั้นก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยทางนู้นแปลให้หน่อยค่ะเป็นภาษาไทยใส่ผักติ้วนั่นแหละใบกะเพรา
นี่คือน้ำกรีดแล้วก็ตะไคร้ใส่ไปเลยกระเทียมก็พริกสดอันนี้ก็คือแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรการแกงเห็ดให้อร่อยสูตรคุณยายคุณยายอะไรคะคุณยายกับตะไคร้แล้วก็คุณยายชื่ออะไรคะยายชื่อสีจันทร์บ้านไหนคะบ้านขนาบ้านขนาถ้าอยากกินแกงเห็ดอร่อยต้องมาถามสูตรคุณยายนะคุณยายกระลักขนาดโอ้อนุขันอมอ๋อถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ว่าเอาลมอกให้หมดแล้วก็มัดปากถุงให้สมมุติว่าเราจะส่งไปต่างจังหวัดจะได้ก็ล้างเสร็จแล้วก็นึ่งจ้ะล้างให้สะอาดแล้วก็นึ่งล้างต้องใส่เกลือนะใส่เกลือแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นึ่งแล้วก็ให้มันเย็นก่อนใส่ถุงแล้วเอาลมอกให้หมดมัดแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นไปแช่ไว้ใต้ถุงฟิตถ้าเราเก็บได้นานเราก็ส่งไปต่างจังหวัดได้ถ้าลูกหลานอยากกินอะไรอย่างนี้เนาะแล้วมันอยู่ได้ประมาณกี่วันถ้าแบบนั้นอยู่ได้นานเป็นเดือนเป็นปีแต่เราต้องนึ่งก่อนแค่นั้นนึ่งให้สุกก่อนนึ่งให้สุกค่ะต้องใส่ถุงแบบร้อนนะแล้วเอาลมอกให้หมดถุงร้อนถุงใส่ถุงให้เย็นก่อนแล้วค่อยใส่ถุงได้อีกหนึ่งสูตรแล้วนะคะวิธีเก็บเห็ดมาถามคนหาเห็ดนะคะคุณตานะคะหาเห็ดทุกๆวันนี้เก็บไว้ทานบ้างหรือเปล่าคะไม่ดอกครับกายโกนเนี่ยเอาเก็บไอ้กิลังก็คือหาเห็ดมานะคะแต่ว่าไม่ได้กินนะคะก็ขายเอาเงินก่อนนะคะเพื่อมาให้ขนมเด็กให้คุณยายนะคะตอนแรกขายต้องกินต้องให้ร้านไปโรงเรียนก่อนเราไปทักหนุ่มแม่ค้าอยู่ทักวันนี้นะคะแอดมินนะคะก็มากับพ่อค้าขายเห็ดค่ะที่เป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะในการซื้อของป่านะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเห็ดหรือว่าดอกอะไรบ้างนะของป่าที่ส่วนใหญ่ลำดวนลำดวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นน้านีนะคะหลายๆท่านก็รู้จักอันนี้ก็จะเป็นแฟนของน้านีวันนี้แอดมินนะคะก็ได้มาดูวิธีการซื้อเห็ดนะคะแล้วก็มาดูชาวบ้านค่ะว่าเขาหาเห็ดกันยังไงนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะที่ให้มาด้วยก็มาอีกที่นึงนะคะก็เป็นบ้านกระเลงเวกค่ะโอ้โหเยอะมากเลยอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรคะเห็ดตับเตาเห็ดตับเตาลูกมือกำลังร้อนเด้อโอ้พี่นาโบโหหวานใต้หัวลื่นแบบนี้ก็จะเป็นเห็ดตับเตาใช่ไหมคะใช่5.7 กิโลโอ้โหได้เยอะไหมคะไปหาที่ไหนมาคะป่าที่ไหนปรักกุลาออกเขตเอ๋ยบ่ไม่มีไหนเพื่อแยกเนาะโดนไล่ล่ะเจอเขาเขียนเองเนี่ยแล้วพวกไปกันนั่นก็พลึกกูอาเต็มก็ไปเรื่อยไปกล้วยอันนั่นเลยสบายสบายเลยอาชีพหาเห็ดเอาวันละพันพ่อไอ้วันละเท่าไหร่ไปทั้งคืนได้สองโลก็มีมันแล้วแต่ชาวประมาณอ๋อแล้วแต่ก็คือเป็นรายได้พิเศษของชาวบ้านเขานะคะช่วงนี้แต่จังหวะได้ตังแล้วแป๊บเดียวตลาดแถวข้างในนั้นก็เป็นโลละ300-400ยังงูยังงั้นน่ะไม่รู้มันโตตอนไหนน่ะพอเราได้รอพ้นจากไอ้ที่มันขึ้นอยู่ก็คือประมาณว่าไปนอนเฝ้าเห็ดเนาะเมื่อกี้ที่บอกจากเห็ดเล็กๆกะว่าเห็ดจะโตใช่ไหมคะเฝ้าไปกี่ชั่วโมงคะก็สองทุ่มเกือบ
ตีสองนั่นแหละมันไม่โตเห็นก็เท่าเดิมไม่โตพอกลับมาบ้านกี่ชั่วโมงคะครับ6โมงกลับไปก็ไม่กี่ชั่วโมงหรอก3ชั่วโมงบ่3ชั่วโมงกลับไปเห็ดเป็นยังไงอ้าวสงสัยมันวิ่งขึ้นแล้วเลยมันวิ่งขึ้นดีแล้วเก็บทันมันอายอ๋อสรุปแล้วเห็ดเขาเห็นคนเขาก็มีความรู้สึกว่าอายเนาะใช่ไหมไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นพอหายปุ๊บมันได้หายใจแล้วโผล่เลยก็กระจอจนพุกปีข้างไม่โตไม่โตเออต่อไปห้ามเฝ้าแต่เราก็ออกห่างๆเขาหน่อยสัก 2-3 โลอะไรเงี้ยมีใช่ไหมที่ที่ครับที่เพชรจอมค่ะร้านในพยัญชนะเขาไปเฝ้ามีคนในบ้านไปเฝ้าเอาใบไม้บางคนต้นโตไม้น่ะเอาใบไม้พกไว้ที่เขาเห็นต้นมันเล็กๆเนาะไอ้อะไรนะเห็ดอะไรเห็ดคอนเห็ดคอนมีเล็กๆเขาก็ไปนอนไปนอนรอเลยรอให้มันออกมันไม่โตนอนหลับตอนนี้มีคนไปเอาก่อนหมดอ๋อมีคนไปเอาก่อนไปเฝ้าเห็นแล้วนอนหลับพอมันออกมามันออกมาบ้านเลยเนาะมันมาใหญ่เลยเขาก็เก็บไปหมดอุตส่าห์ไปนอนเฝ้าแต่ด้านหลับนี่เขาไม่ขี้ไปใช่นี่คือเป็นมุกการหาคนหาเห็ดนะคะมุกของคนหาเห็ดเรื่องจริงนะคะที่ตลกเหมือนกันเรื่องคำเรื่องฮ่าฮ่าจากราคาเท่าไหร่นะคะถุงนี้ตัวนี้200ค่ะแล้วจากนั้นหลังจาก3ชั่วโมงไป1บาทนั้น40บาท35ก็มีใช่ก็โมโหแล้วเนาะวันนี้ก็คือสมควรที่จะต้องไปนอนเฝ้าเพื่อเอารุ่นนี้นะคะสมมุติว่าเราเผลอแป๊บเดียวผ่านไป3ชั่วโมงจะกลายเป็นนี้จาก300เหลือ40บาทหรือ35เหลือ650สมควรที่จะต้องไปนอนเฝ้านะคะคนขายเฝ้าจะเกิดมันไม่โตอีกนะเฝ้าก็ไม่โตอีกรู้แค่นี้แหละมันอายเหมือนกัน600สูตรการหาเห็ดทำยังไงให้เห็นเห็ดเยอะๆอันนี้เด็ดเก็บนะคะเขาก็จำที่ว่าเคยเก็บตรงไหนเขาก็ไปตรงนั้นแล้วคนไปหาเยอะไหมคะเยอะถ้าคนไม่รู้จักที่มันขึ้นเดินทั้งวันก็ไม่เจอหรอกส่วนใหญ่คนที่มาหานี่คนบ้านไหนมันมาจากหลายที่เราอยากจะมีจริงเหรอเขาให้คนที่อื่นมาหาได้ด้วยเหรอร้อยเอ็ดศรีสะเกษผู้สิงมาจากอ๋อเขาไม่ได้ห้ามว่าจังหวัดอื่นห้ามมาหาปุ้ยถ้าเป็นไม่มีบ้านอื่นด้วยนะบ้านเราได้เยอะเลยเนาะในสามสี่โลกรายได้ตกวันละพันเลยใช่ไหมหาเห็ดนอนเฝ้าแล้วเฝ้าอีกน้ำตกอลงกรณ์สามสี่สิบคันคนเป็นร้อยใช่ลืมพาไปดูนู้นรถจอดเป็นเต็มนี่นับตั้งแต่อ่างเก็บน้ำตกอลงกรณ์เนี่ยนะคะเต็มนี่ช่วงนี้แหละกำลังเยอะคนหาเก่งๆเขาวันเอาไปเข้าทุกวันใช่ไหมคะน้ำตกอลงกรณ์เงินในการหาเห็ดไม่ใช่คนหาเห็ดใช่ไหมเจ้าของรถเพราะว่าเหมาเข้ามาคนละร้อยสิบคนนี่ก็พันหนึ่งคนหาไม่ได้ไม่ต้องหาด้วยเนาะไอ้คนหาเห็ดหาแทบตายอีกอย่างเมียเข้ามาเนาะเขาก็เอาไอ้พวกนั้นหายด้วยกับข้าวอะไรพวกเครื่องดื่มก็ได้ไปอีกคนหาเห็ดสู้จริงๆเลยเนี่ยนะคะก็เห็นใจคนหาเห็ดนะคะถ้าเขาบอกว่ากิโลเท่านี้ก็นี้ก็อย่าไปต่อเขาค่ะจาก300นะคะผ่านไป3ชั่วโมงเหลือ40บาทค่ะเนี่ยค่ะเห็ดมันจะบานแบบนี้แหละค่ะก็วันนี้ได้สอบถามผู้หาเห็ดนะคะคือระดับมืออาชีพค่ะไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000-2,000 นะคะก็ไปซื้อวันละกี่รอบคะวันละ2รอบวันละ2รอบก็เอามาขายต่องานนุ่งปวงพรมนะรอบเช้า9นาฬิกาถึง11ก็กลับมาขายก็
มีผู้พ่อค้าคนกลางมารับต่อไหมคะก็มีพ่อค้ามาจากจังหวัดอื่นมารับต่อรายได้ดีไหมคะขายเห็ดรายได้ถ้าออกเยอะๆก็จะได้อยู่วันละมันจะ500-1,000ส่วนใหญ่ไปรับที่ไหนมาคะรับ2หมู่บ้านบ้านคานากับกาเลนดี้บ้านขยงนิดหน่อยปีนี้บ้านขยงไม่ออกจะออกได้บ้านขนาดกับกระเล็งมีอ๋อเดี๋ยวเขาไปขายเองเพราะมัดไปแล้วเอง